ฉลองความสำเร็จของคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยสยามในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40ครบดีเกมเมื่อวันศุกร์ที่15มีนาคม2556มหาวิทยาลัยสยามจัดงานเลี้ยงขอบคุณสำหรับคณะนักกีฬาที่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40ครบดีเกมโดยได้รับเหรียญรางวัล12เหรียญทอง6เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงรวม29เหรียญซึ่งได้ลำดับที่9จากจำนวน111สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันท่านรองหัวหน้านักกีฬานักกีฬาและนักกีฬาที่รักทุกคนผมมีความยินดีที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และมีความยินดีที่ได้ทราบว่าในปีนี้มหาวิทยาลัยสยามได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทชายผมมีความพอใจนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬานั้นก็มีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งทำให้ดีที่สุดสองเป็นผู้ที่มีน้ำใจในกีฬาและรักษากติกาและเป็นการจัดการกีฬาที่เราทุกคนไม่เฉพาะที่เราอยู่ในที่นี้แต่นักศึกษาทั้ง 15,000 คนและนักอาจารย์ทั้ง700คนจะได้ภูมิใจในสิ่งที่เราทำและเราดำเนินการขอแสดงความยินดีกับทุกคน